ประสบการณ์ตรงเป็กสันชัยดึงสติผู้ชายเจ้าชู้ระวังสิ่งนี้ครองรักกันมานานกว่า20ปีผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายทั้งสุขทั้งทุกข์สำหรับคู่ของธัญญาธัญเรศกับสามีนักธุรกิจหนุ่มเป็กสันชัยที่ล่าสุดควงคู่มาเปิดใจเส้นทางความรักและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งบางช่วงบางตอนในการสัมภาษณ์นิ้งปณิตาพิธีกรดำเนินรายการได้ยกคำถามสุดจี๊ดใจว่าพวกผู้ชายเจ้าชู้ที่ไปติดผู้หญิงหนักๆจะสามารถเลิกกับเมียได้จริงหรอเป็กสันชัยบอกว่าอยู่ที่เขาคิดเหมือนพี่คิดกับธัญญาแบบไหนถ้าเราขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หรือต้องการให้เป็นครอบครัวกันแบบนี้เราก็คงเลิกทำแบบนี้แต่ถ้าเราคิดไม่ได้เพราะลุ่มหลงไปชั่วขณะหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้ชีวิตเราพังไปเลยก็ได้เราต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปเลยพี่จะไม่ยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปเลยถ้ายอมให้เสียเสียไปนานแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ